สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะก่อนอื่นต้อนรับการกลับมาของน้องผมลอนนะคะเนื่องจากผมเริ่มยาวแล้วนะคะหลายๆคนก็บอกอุ๊ยไม่เห็นพี่ผมลอนมานานกลับมาคลิปนี้นะคะไม่ได้พูดกันเรื่องผมค่ะแต่ว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาพูดกันเรื่องของสกินแคร์นั่นเองค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูนะคะในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแบรนด์นึงนะคะที่โมแบบเปิดใจแล้วก็ลองสกินแคร์ของเขาหลายตัวมากเลยนะคะนั่นก็คือ Chanel นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะโมไปว่าทุกคนก็คงเหมือนโมเมแหละพอนึกถึง Chanel ปั๊บก็จะนึกถึงเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะคะน้ำหอมก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวเด็ดของเขาแล้วก็เครื่องสำอางแต่ว่าพอพูดถึงสกินแคร์ของ Chanel แล้วอะค่ะกลุ่มที่โมเมรู้สึกว่าลองมาในปี2020แล้วก็ประทับใจนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเซอร์ไพรซิ่งลีฟเข้ากับผิวเราอย่างไม่น่าเชื่อนะคะนั่นก็คือสกินแคร์ในกลุ่มของ Sublimage นั่นเองค่ะซึ่ง Sublimage นะคะเป็นสกินแคร์กลุ่มที่พรีเมียมที่สุดของ Chanel อย่างที่เคยรีวิวไปนะคะก็จะมีหลายๆตัวเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของ Chanel นะคะที่เขาบอกว่ามันจะช่วยให้ผิวยามกลางคืนของเราเนี่ยมันฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็ม 100% ทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วมีผิวในอุดมคติผิวที่ดีขึ้นนะคะตัวที่โมเมจะพูดถึงนะคะก็คือ Sublimage L'Extra de Nuit นั่นเองค่ะตัวนี้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ใน Daily Cherry นะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันไปดูกันค่ะว่าทำไมไปถึงชอบตัวนี้จาก Chanel ค่ะคุณทราบไหมคะว่าเวลากลางคืนเนี่ยนะคะมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยค่ะที่ร่างกายของเราในทุกๆส่วนเลยนะคะไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นจะเป็นเวลาที่เขาแบบเหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ได้ซ่อมแซมตัวเองนะคะกลับมาฟื้นฟูตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นในวันถัดไปค่ะซึ่งเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าอ้าวกลางคืนแล้วก็นอนค้างเติ่งเล่นโทรศัพท์แล้ววันรุ่งขึ้นผิวมันจะดีได้นะคะมันไม่ใช่นะคะเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำยากมากๆนะคะเราใช้เวลาในกลางคืนบางคนเนี่ยทำงานบางคนนอนไม่หลับบางคนเครียดบางคนยังไถโทรศัพท์ดูแฟนเก่าอยู่ว่าทำอะไรคือเรียกได้ว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาพักผ่อนอีกต่อไปนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าอยากนอนใจจะขาดแต่ว่ามันนอนไม่หลับนะคะมันมีความนอนไม่พอนอนเป็นช่วงๆหลับๆตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยผิวของเราอ่ะด้วยความที่มันฉลาดนะคะมันก็รู้แหละว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นยังไงคะชาวขึ้นนางก็บอกให้เรารู้ค่ะว่าเธอเมื่อคืนเธอนอนน้อยเกินไปนะมันก็โซมมันก็ดูไม่สดใสไม่กระจ่างใสแล้วก็ไม่กระชับนะคะแล้วก็ขัดความชุ่มชื้นด้วยคือเรียกว่ามาเป็นความผิดครบทุกกระทงว่าอย่างนั้นค่ะทีมวิจัยของ Chanel นะคะเขาก็ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนนะคะที่มันเปลี่ยนไปและมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบ2ทุ่มนอน3ทุ่มนอนนะคะปัจจุบันนี้เมื่อไลฟ์สไตล์การพักผ่อนของคนเปลี่ยนไปนะคะสกินแคร์เนี่ยมันก็ต้องแอดวานซ์สู้กับไลฟ์สไตล์ของคนด้วยนั่นเองค่ะทีมวิจัยของ Chanel นะคะเขาก็เลยคิดค้นเจ้าตัวนี้แหละอย่างที่โมเมบอกไปนะคะนั่นก็คือ L'Extra de Nuit นั่นเองค่ะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ The Night Extract ก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะที่จะมาปรับให้นาฬิกาชีวภาพของผิวของเราเนี่ยค่ะมันทำงานได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะพักผ่อนน้อยเราจะนอนใหม่หลับอะไรใดๆก็ตามนะคะทำให้ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวมันยังสามารถที่จะได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าการนอนของเรามันจะไม่เป็นปกตินั่นเองฟังขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสนใจว่าเออมันมีการทำงานอย่างไรทำไมมันถึงสามารถที่จะฟื้นฟูผิวของเราได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะต้องมาดูที่ส่วนประกอบนั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบแรกนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่เขาเรียกว่าโครโนเพปไทด์นะคะที่ไปทำงานกับยีนในร่างกายของเราที่ชื่อว่า period 1แล้วก็ clock นะคะเป็น2ยีนที่เรียกว่ามีส่วนโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของการ aging ของผิวแล้วก็นาฬิกาชีวภาพของผิวเราค่ะเจ้าตัวโครโนเพปไทด์ตัวนี้นะคะที่นักวิจัย Chanel เขาค้นพบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้าไปช่วยเหมือนปรับเวลาเหมือนคล้ายๆกับว่า reset นาฬิกาชีวภาพของผิวเราให้มันกลับมาทำงานอย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกตัวนึงนะคะที่พอพูดถึงSublimageของ Chanel นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ Vanilla Planifolia ค่ะซ
ซึ่งวานิลาพลานิฟอลเลียเนี่ยนะคะได้มาจากมาดากัสการ์แล้วก็เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของซูบลิมาชของ Chanel นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาค้นพบว่ามันเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นดีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเราย้ำหลายรอบแล้วนะคะว่าออกซิเดนต์หรือสารอนุมูลอิสระนั้นมันทำให้เราเอจนะคะการมีวานิลาพลานิฟอลเลียอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของซูบลิมาชเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์มากยิ่งขึ้นในผิวของเรานะคะก็คือสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระทำให้เราเอจน้อยลงได้นั่นเองค่ะซึ่งคราวนี้นะคะเขาพัฒนาความพิเศษของสารสกัดวานิลาพลานิฟอลเลียเข้าไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าวานิลาพลานิฟอลเลียที่อยู่ในเล็กซ์เทรนานุยเนี่ยนะคะมาใน3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นน้ำสกัดเข้มข้นนะคะที่สกัดมาจากฝักวานิลาพลานิฟอลเลียนะคะตัวนี้เนี่ยใช้วิธีการกลั่นนะคะจนได้สิ่งที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวค่ะอย่างที่2นะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอึ้งที่สุดเลยนะคะก็คือวานิลาพลานิฟอลเลียสเต็มเซลล์นั่นเองค่ะได้ยินชื่อแล้วแบบโอ้โหมันช่างแอดวานซ์คุณผู้ชมค่ะซึ่งวานิลาพลานิฟอลเลียสเต็มเซลล์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ในผิวของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูในยามกลางคืนที่จะช่วยให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมันขยันมากขึ้นแล้วก็เกิดเซลล์ใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะผิวของเราดูดีแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะและในรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือมาในรูปแบบของน้ำมันสกัดนั่นเองนะคะซึ่ง Chanel เขาบอกว่าเขามีวิธีการสกัดโดยใช้ไขมันนะคะสกัดเอาน้ำมันออกมาจากวานิลาพลานิฟอลเลียนะคะซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเพิ่มสารแอนตี้ออกซิเดนต์มากๆแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูผิวได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืนค่ะอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือเนโรลีเอลิกเซอร์นั่นเองค่ะคือเนโรลีเนี่ยมันก็เป็นดอกไม้ใช่มั้ยคะซึ่งเขาบอกว่ามันก็ rich in antioxidant หรือว่ามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาตัวเอลิกเซอร์นะคะที่มีสารสกัดจากเนโรลีแล้วก็มาบวกกับวานิลาพลานิฟอลเลียเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ได้สารแอนตี้ออกซิเดนต์แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าใจถึงส่วนประกอบแบบนี้แล้วนะคะก็น่าจะพอเห็นภาพนะคะว่าในเจ้าตัวเล็กซ์เทรดานุยเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่โมไม่คิดว่านอกเหนือจากเรื่องของส่วนประกอบที่น่าสนใจแล้วนะคะมันยังมี texture ที่น่าสนใจด้วยเพราะว่า Chanel นะคะเขาให้คำจำกัดความว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็น water in oil นะคะก็คือเป็น texture ที่มีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งน้ำมันผสมอยู่นะคะแต่จะบอกเลยว่าได้ยินคำว่าน้ำมันไม่ต้องตกใจไปนะคะมันไม่มันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดู texture นิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนแรกที่บีบออกมาเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีชั้นของน้ำแล้วก็น้ำมันแต่พอเกลี่ยรวมกันแล้วอะค่ะมันให้ความละมุนที่ซึมเข้าผิวได้ดีมากแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ได้เคลือบอยู่บนผิวหรือว่าไม่ได้กองอยู่ข้างบนผิวใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาจริงแล้วในผิวของเราอะมันมีส่วนประกอบของทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเติมทั้ง2 อย่างเข้าไปเพื่อให้ผิวของเรามันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในเล็กซ์เทรดานุยเนี่ยมีส่วนประกอบทั้ง2 อย่างที่พอเหมาะพอดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะ Chanel เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 90.5% ค่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะก็คือใช้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะจะเป็น first serum ของคุณได้เลยนะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมีการใช้ cleanser ใช้ toner ใช้ essence อะไรมาพอเข้าสู่ขั้นของ serum นะคะก็ให้เริ่มด้วยเจ้าตัวเล็กซ์เทรดานุยตัวนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณมี concern เรื่องอื่นๆแล้วก็อยากจะใช้ serum ตัวอื่นร่วมด้วยเนี่ยก็ใช้ตามหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้อยากจะทดลองประสิทธิภาพก็คือใช้เขาตัวเดียวแล้วก็ถ้าเกิดยังรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นไม่พอสำหรับใครที่ต้องการความชุ่มชื้นจริงๆนะคะ Chanel เองเขาก็แนะนำให้ตามด้วย Lex Trader Creme นะคะเป็นครีมที่เนื้อเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็ซึมลงผิวได้ดีไม่แพ้เจ้าตัว Lex Trader Nuit เลยนะคะเรียกว่ามันแบบละมุนผิวมากนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกซัพโปรู้สึกแบบมีความนุ่มมีความเด้งนะคะแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยได้ผิวที่มันสดใสมากกว่าการแบบนอนหลับไปแบบไม่เพียงพอแล้วก็ตื่นมาแล้วก็หน้าโสมนั่นเองนะคะคู่นี้เรียกว่าพอจับคู่กันนะคะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความนุ่มหน้าเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่เหนื่อยล้าอันนี้เป็นข้อแรกที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างที่โมไปบอกตลอดแหละว่าสกินแคร์มันไม่ใช่สิ่งที่ลองวัน2วันแล้วจะเห็นผลเลยทันทีว่าเฮ้ยมันโอเคคือมันไม่มีอะไรเป็นมิราเคิลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้อย่างต่อเนื่องอย่างตัวเนี้ยโมไปใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาอย่างต่ำประมาณ3อาทิตย์ก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยว่าผิวเนี่ยคือต่อให้นอนน้อยต่อให้พักผ่อนน้อยเนี่ย
มันก็ไม่ดูโทรมดูแย่เท่าตอนก่อนใช้อ่ะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมที่จะใช้จริงๆเนี่ยมันก็ประมาณ2ปั๊มเองนะคะคือไม่ต้องใช้เยอะหลายๆคนอาจจะคิดคำนวณว่าโอ้โหเซรั่มขวดละลายตังเหมือนกันนะคะใช้แป๊บเดียวจะหมดหรือเปล่าจะบอกว่าจริงๆแล้ว2ปั๊มเนี่ยพอแล้วสำหรับทั่วหน้าแล้วก็คอนะคะแล้วถ้าเกิดชุ่มชื้นไม่พอก็อย่างที่บอกค่อยไปเติมเอาที่ตัว Lex Radar Cream นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็สอดคล้องไปได้ดีกับ Lex Radar Nuit นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นสกินแคร์ตัวใหม่ปิดท้ายปลายปีที่น่าสนใจนะคะจาก Chanel ค่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองนะคะมุกไม่ก็แนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ทุกสาขาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีราคาพอสมควรนะคะไม่อยากให้อยู่ดีๆแบบมึนๆแล้วซื้อนะคะไปลอง texture ดูก่อนเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็น water in oil นิดนึงคุณจะชอบ texture แบบนี้ไหมอยากให้ไปลองสัมผัสดูแต่ส่วนตัวของมุกเองซึ่งเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าคำว่า oil หรือว่า texture oil ในเจ้าตัวLex Radar Nuit เนี่ยมันรบกวนกับผิวใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นออยล์ที่แบบดีละมุนทาแล้วรู้สึกสบายผิวแล้วก็อย่างที่เคยเล่าไปว่าต่อให้เราเป็นคนที่ผิวมันก็ตามอะค่ะการเติมออยล์ที่เป็นออยล์ดีเข้าไปในผิวของเรานะคะมันจะช่วยให้ผิวของเราสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยผิวดูดียิ่งขึ้นแน่นอนนะคะใช้ต่อเนื่องสักพักหนึ่งจะเห็นผลค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็ส่งสกินแคร์ดีๆมาให้มุมเมย์ได้ลองแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมของมุมเมย์ฟังนะคะอย่างที่บอกถ้าสนใจไปที่เคาน์เตอร์ Chanel ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ